จังหวัดนราธิวาสนะคะที่อำเภอสุไหงโกลกนะคะที่หน้าตลาดมูโนนั่นเองค่ะและยังพูดถึงเรื่องของการสืบสวนพยานนะคะหลังจากนี้ค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มารายงานตัวก็โดนหมายเรียกครั้งที่1แน่นอนค่ะที่บรรยากาศตลาดมูโนนะคะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะลงพื้นที่ค่ะเพื่อตรวจสอบสถานที่แล้วก็สอบถามพยานข้างเคียงนะคะทราบว่าในวันที่เกิดเหตุก็มีคนงานอยู่ภายในโรงงานนะคะทำการเชื่อมเหล็กค่ะเพื่อที่จะทำชั้นวางของจากนั้นก็เกิดประกายไฟนะคะกระเด็นใส่ภายในโกดังเก็บดอกไม้เพลิงค่ะทำให้การเชื่อมขออภัยค่ะทำให้ช่างเชื่อมนะคะเสียชีวิตภายในโรงงานทันที2คนด้วยกันค่ะในส่วนของการดำเนินงานฝ่ายสืบสวนนะคะก็ยังคงดำเนินการสืบสวนพยานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังคงรอผลการตรวจสอบพื้นที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะเพื่อยืนยันสาเหตุการระเบิดในครั้งนี้ค่ะและจากการลงพื้นที่ของกลุ่มงานสอบสวนนะคะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะในครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลใบรับรองการเก็บวัตถุอันตรายหลังจากที่เจ้าของโกดังนะคะไม่มารายงานตัวหลังโดนหมายเรียกเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินคดีต่อไปค่ะ